เอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลยเอมตามใจตุ๊ดเพื่อนสนิทเจอถามกลางไลฟ์ขายของตอบลั่นอีพิมโกงสบายใจยังกระแสดราม่าร้อนแรงโซเชียลปมน้ำปลาร้าเจ๊กบกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังทิมรี่พายนอกจากกระแสรุมเร้าทิมรี่พายเองโดนถล่มโดนจี้ถามรัวๆแล้วบานปลายหนักไปถึงเพื่อนสนิทของทิมรี่พายอย่างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ดังเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดโดยชาวเน็ตเข้าไปแห่ถามถึงเรื่องทิมรี่พายขณะเอมกำลังไลฟ์ขายของใน TikTok ทำเอาเอมก็ถึงกับตอบกลางไลฟ์ตามใจชาวเน็ตที่อยากฟังว่าเอาตามที่พี่อยากฟังเลยนะพร้อมยังจริงที่อีพิมมันโกงแน่เลยเนอะว่าแล้วคนอย่างมันเนี่ยพร้อมถามว่าโอเคไหมสบายใจยังสบายใจทุกคนแล้วนะโอเคนะจบสบายใจให้พูดแบบนี้ใช่ไหมโอเคสบายใจแล้วแต่ยังมีคนเข้ามาบอกว่าใจเย็นที่เพื่อนพี่นะเบาๆเจ้าตัวถึงกับลั่นว่าเห็นไหมก็ยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องอีกและยังมีคนถามอีกว่าพี่ทิมโกงจริงเหรอครับทำเอาเอมถึงกับอุทานเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วติ๊กต็อกเอมยังบอกว่ามีคนถามว่ารู้สึกยังไงกับพี่พิมพ์เรื่องน้ำปลาร้าก็เลยพูดไปว่าอยากได้ยินอะไรจากปากกูพวกมึงจะได้สบายใจกูเลยพูดว่าใช่อีพิมพ์โกงใช่ไหมพวกเราคนก็มาถึงพี่เอมนั่นเพื่อนพี่นะใจเย็นใจเย็นหน่อยกูก็หาอยู่ทีมใครอยู่ทีมพิมพ์ใช่ไหมไปให้กำลังใจทีมอยู่ทีมป้ากบไปให้กำลังใจป้ากบอยู่ทีมพี่หนุ่มใช่ไหมไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแค่นั้นอย่ามาถามกูสรุปโกงใช่ไหมเป็นอะไรถ้าอยู่ทีมกูก็อยู่กับกูไม่ต้องยุ่งกับใครไปถามอีกทีมพอมันด่าก็ไปตั้งสเตตัสด่ามันไปถามป้ากบป้ากบพูดไม่เข้าหูหน่อยก็ไปตั้งสเตตัสด่าป้ากบไปดูหนุ่มกันชัยโหนกระแสพอหนุ่มกันชัยพูดไม่ตรงใจก็ทัวร์ไปลงหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าอีพิมโกงก็ไปร่วมกันฟ้องกับป้ากบคิดว่าอีพิมไม่ได้โกงก็ไปให้กำลังใจมันไม่ต้องงงไม่ต้องมาถามกูถามอีกจ้ะเลยเรื่องนี้ที่ไม่ออกความเห็นเพราะออกความเห็นไม่ได้เรื่องของใครก็เรื่องของท่านแค่นั้นเองเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมเรื่องของกูยังไม่รอดเลยคลิปธีรพันธ์เปิดเบื้องหลังประยุทธ์ประกาศวางมือทำด้วยความเป็นสุภาพบุรุษธีรพันธ์เปิดเบื้องหลังประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองทำด้วยความเป็นสุภาพบุรุษหวั่นพรรคถูกครหาดันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557วันที่11กรกฎาคม2566นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคติเรแปนสาลีราท่าไวบาก้าถึงสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือความว่ากราบเรียนเพื่อนสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หารือกับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของท่านว่าท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยท่านเพียงอยากขอโอกาสสานงานต่อในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าท่านถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด่วนประยุทธ์ประกาศวางมือการเมืองหลังนั่งนายกรัฐมนตรีนาน9ปีฟุ้งผลงานอื้อด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านธ
ที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่องว่าท่านพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่านเป็นหนทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามท่านยังจะยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคเราตลอดไปเพื่อนสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับปลูกฝังบ่มเพาะจากการสนับสนุนของท่านทำให้เรามีส.ส.เข้าไปทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถึง36คนผมมั่นใจว่าพวกเราทั้ง36คนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปทุกอย่างเดินหน้าได้ด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคนนี้ผ่านไหมลิซ่าแบล็คพิงค์ลือซุ่มคบทายาทแบรนด์ระดับโลก LVMH ข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงโซเชียลปล่อยภาพเซตใหม่อ้างลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกอาโนมหาเศรษฐีระดับโลกเดทกันถกสนั่นเรื่องจริงหรือตัดต่อเรียกว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมื่อในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกรีความเก่งและความดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์อยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟรเดริกอาโนเฟรเดริกอาโน CEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแท็กฮอยเออร์ลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีคริสเตียนดีออร์เฟนดีจีวองชีมาร์กเจคอบสเตลล่าแมคคาร์ทนีโลเอเวโลโรปิอาน่าเคนโซเซโฟราพรินเซสยักษ์แท็กฮอยเออร์รวมถึงเซลีนและบูการีที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินกว่า 7.4 ล้านล้านบาทลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกอาโนอย่างไรก็ดีชาวเน็ตพบลิซ่าและเฟรเดริกอยู่ด้วยกันในปารีสภาพที่ออกมาทำให้ต่างตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองกำลังเดทกันหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคลิปที่หลุดออกมาเผยให้เห็นว่าลิซ่ามีความสุขมากโดยเจ้าของคลิปที่เป็นคนโพสต์คนแรกโพสต์พร้อมข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกทว่างานนี้ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันอย่างถล่มทลายโดยหลายคนแสดงความยินดีให้กับพวกเขาและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่มองว่าทั้งคู่ไม่น่าออกเดทกันเพียงแค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเหมาะสมมากเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรทำแบบนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอแค่น้องมีความสุขงานนี้ข่าวลือการเดทยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ค่ายต้นสังกัดออกมาชี้แจงต่อไป